สดีค่ะมากินเนื้อย่างกันค่ะวันนี้นะคะแพทก็มีเนื้อย่างแบบพรีเมียมแต่เป็นเวอร์ชั่นเนื้อไทยนะคะจะบอกว่าตัวเนื้อไทยนะคะเขาไม่แพ้เนื้อญี่ปุ่นหรือเนื้อต่างประเทศเลยเพราะว่าของร้านนี้เขาเลือกมาแบบเกรดที่ดีๆเลยนะคะแล้วคือเนื้อย่างออกมาแบบนุ่มมากๆเลยค่ะวิธีทำก็คือไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าในกล่องอ่ะเขาก็จะมีบอกวิธีทำมาให้เราด้วยก็คือแค่ใส่แบบเกลือกับพริกไทยลงไปนะคะแล้วก็นำไปย่างใช้ไฟแบบค่อนข้างแรงนะแล้วก็ย่างกระเทียมนะคะกระเทียมเขาไม่ได้มีให้นะคะในเซตนี้แต่ว่าแพทอยากกินก็เลยเอามาใส่เพิ่มแล้วก็จะใส่ใบไทม์ค่ะเขามีให้แล้วก็เนยสูตรพิเศษของทางร้านเลยแล้วก็ใช้ช้อนตักเนยนะคะราดบนเนื้อเรื่อยๆเลยแล้วมันจะทำให้แบบเนื้อเราแบบสุกทั่วนะคะแล้วก็หอมมากๆไปต่อชิ้นอะแพทย่างข้างละประมาณแบบ3นาทีอะไรประมาณนี้นะคะไม่เกินเนี้ยก็จะได้เนื้อสีแบบชมพูแดงๆช่ำๆแบบนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อที่จัดมานะคะเป็นวากิวไทยกับแองกัสค่ะปังมากร้านอิ่มบีฟนะคะใน IG ค่ะ